ไปเบิ่งโสมหน้าทีมบ้านเตะหญิงจำปาสักยู17ได้คัดเลือกให้เป็นตัวแทนทีมชาติลาวร่วมรายการที่ญี่ปุ่นครั้งประวัติศาสตร์ทีมบ้านเตะสโมสรจำปาสัก FC ในหุ้นบ่เกินอายุ17ปีเตรียมพร้อมเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับมอบหมายให้เป็นตัวหน้าทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันบ้านเตะรายการ Gen Z 2022 Japan ASEAN U17 Women 2023 ระหว่างวันที่14-24มีนาคม2023ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของแขวงจำปาสักที่ได้รับเกียรติดังกล่าวโดยรายงานดังกล่าวมี10ประเทศอาเซียนเข้าร่วมล่าสุดทีมแข่งบ้านเตะจำปาสักได้ออกเดินทางในเวลา 15:00 นของวันที่14มีนาคม2023ซึ่งประกอบมีหลายสื่อคณะนำคณะครูฝึกและนักกีฬาดังนี้คณะนำ 1. ทานแก้วรัตนะสีหาวงศ์ 2. ทานเพชรสาครขอศรีสวัสดิ์คณะครูฝึก 1. ทานทศกัณฐ์พรหมคูณ 2. ทานวิสัยคำสมภู 3. ทานไซสงครามหอมเลียงน้ำนักกีฬา 1. นางบุษบาสุทธวิไล2. นางลัดดาวรจิต 3. นางสีสะอาดอัมไพราช 4. นางป่านนิตาราชวงศา 5. นางปองแก้วแก้วสว่าง 6. นางเฮมาแสงประเสริฐ 7. นางแป้วมณีแก้วดวงตา 8. นางแจกวงตาแสง 9. นางพุทธสอนโคทิสาร 10. นางแก้ววิไลฟองวิไล 11. นางปู่นาวันวงศ์ 12. นางสุขสวรรค์พรหมวงศ์ไซ13. นางเกศรวงผักดี 14. นางโนต้าไซยราช 15. นางทิพวรรณพุทธวงศ์สำหรับทีมบานเต้ยิงแขวงจำปาสักในหุ่นอายุเกิน17ปีก่อนหน้านี้ก็สามารถคว้าแชมป์การแข่งขันบานเต้นางเฮียนสามัญหรือว่าการแข่งขันนางเฮียนมัธยมศึกษายิงทรายทั่วประเทศครั้งที่5ชิงคันรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการกีฬาประจำปี2022ก็คือรายการโคป้าโคค่าโคล่าลาว2022ก็สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จจากผลงานดังกล่าวเหตุให้ล่าสุดทางผู้ใหญ่เพิ่นก็ได้มอบหมายให้กับทีมแข่งจำปาสักไปแข่งขันเป็นตัวแทนของทีมชาติลาวของโฮมรายการดังกล่าวก็คือรายการ Jersey Japan ASEAN U17 Womens ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับวันที่8มีนาก็คือวันแม่หญิงสากลนั่นเองก็ถ้าติดตามเบิ่งความเคลื่อนไหวกันต่อไปและก็ถ้าเบิ่งผลงานเนาะเขาจะมีการอัปเดตให้ตื่นถ้ามีการเคลื่อนไหวก็แล้วกัน